เป็นเรื่องราวของเด็ก4คนที่กำพร้าตั้งแต่จำความไม่ได้มีทันเต้เตภูมิทันซึ่งหูหนวกเตตาบอดหนึ่งข้างภูมิหลังคว่ำทำอะไรก็ช้าไปหมดและเต้ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็ต้องดูแลน้องๆทั้ง3คนพอเด็กทั้ง4คนเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่จึงต้องไร่เก็บขวดตามทางเพื่อเอาไปขายเพื่อเลี้ยงชีพของตนเปิดแล้ววันแรกก็โดนแกล้งแล้วโดนตะโกนใต้หูพี่ไม่รู้จะตะโกนใต้ดาวทำไมไอ้หนึ่งไอ้เตยไอ้หนึ่งไอ้เตยไม่แน่เตยหนัวไอ้หนึ่งโดนเหมือนกันแค่เดินก็ยังช้ายังต้องไปของน้ำหนักอีกเฮ้ยดูนี่เฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเก็บไปหมดเลยเฮ้ยไอ้บอดดื้อพวกเราก็แปลกพวกเราก็คนเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไปเรียกกำพร้าเรียกกำสารพัดสงสัยที่นั่นคงไม่ใช่ที่ของเราไม่อยากไปโรงเรียนแล้วอดทนมานานแล้วไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยพี่ว่าที่ตรงนั้นคงไม่ใช่ที่ของเราจริงๆอ่ะแล้วอนาคตพวกเราล่ะจะพังมาลงเหรออดทนหน่อยเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้ในเมื่อความตั้งใจของพวกเจ้ามีมากขนาดนี้เห็นที่ข้าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอะไรหนูเก็บขวดขายครับตาหิวข้าวยังครับหิวครับเอาครับครับครับเรามากินข้าวกันมาก็ให้มาเนี่ยมึงด้วยเหี้ยพวกนั้นดิหลอกก็ไม่หลอกปากก็หมาเฮ้ยมึงไอ้หนวกอยู่ไอ้หนวกจะไม่ได้ยินเหี้ยอะไรวะหูก็หนวกหนวกอดทนโจ้ดิษคุณนายสองคนนะผู้หญิงสองคนต้องบอกว่านายพวกนายหลอกก็ไม่หลอกยังจะปากหมาอีกใจเย็นเฮ้ยนี่อะไรวะเจอใครเนี่ยอะไรเนี่ยเจอกูเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้เลยข้ามาเตือนเจ้าว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นมันไม่ดีพลังที่เจ้ามีไม่ได้เอาไว้แก้แค้นคนแต่เอาไว้ช่วยเหลือคนข้ามาบอกเจ้าแค่นี้แหละอ๋อส่วนเจ้าคนจะบอดเจ้ามองเห็นอนาคตแต่เจ้ากลับไม่ทำอะไรเลยเจ้ากลับกลัวและเหลือที่จะอยู่เฉยๆเจ้าลองกลับไปคิดดูอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่งั้นจะหาว่าข้าไม่เตือนเฮ้ยเฮ้ย
พวกเขาสัญญาว่าจะใช้พลังพิเศษทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่น